สวัสดีครับร้าน Power in Town คลิปนี้เราจะมาดูการชาร์จแบตเตอรี่แบบขนานกันนะครับวันนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่2ก้อนขนานกันเพื่อทำการชาร์จพร้อมกันนะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องชาร์จรุ่น40แอมป์นะครับที่มีระบบ Maintenance แบตเตอรี่นะครับโดยก้อนหนึ่งผมต่อขั้วบวกกับขั้วบวกไว้ขั้วลบกับขั้วลบเป็นขนานนะครับแล้วสายจากเครื่องชาร์จผมหนีบขั้วบวกก้อนหนึ่งที่1แล้วก็หนีบขั้วลบก้อนที่2นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมตั้งไฟไว้ที่12แอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูสถานะกันนะครับโดยที่ผมจะปรับค่าไว้เป็นค่าแอมป์แล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เราสปีดกันจากนาฬิกาตัวนี้นะครับอันนี้เริ่มจากประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับที่เราเริ่มทำการชาร์จอันนี้แบตเตอรี่ไม่ได้หมดนะครับก็ใช้ไปประมาณหนึ่งสังเกตค่าแอมป์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่จะลดไปเรื่อยนี้ประมาณห้าโมงเย็นเหลือ3แอมป์นะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับเหลือ1แอมป์ประมาณ6โมงครึ่งก็แบตเตอรี่ขึ้น 0.00 แล้วนะครับก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟตรงนี้จะติดค้างไฟตรงนี้จะติดค้างก่อนแอมป์ตกถึง 0.00 นะครับก็คือถ้าเครื่องแจ้งว่าเต็มนะครับไฟตรงนี้ติดค้างเราก็สามารถดึงแบตเตอรี่ออกไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเราจะปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้ค่าแอมป์เขาตกลงไปเรื่อยๆก็ทำได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตาม